สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณเรื่องหมอชิดเราดีกว่าไปค่ะไปดูในไทยไทยแล้วกันในข่าวไทยๆแล้วกันนะครับว่าในเรื่องของการย้ายหมอชิด2ในตอนนี้ทางการเร่งให้เสร็จให้เร็วที่สุดเลยครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งย้ายสถานีหมอชิด2แข่งโลคอสข่าวไทยข่าวแรกวันนี้นะคะเป็นเรื่องของคุณไพรินทร์ชูโชติถาวรค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.โดยมีคุณจิรศักดิ์เยาวัฒน์สกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.นี้นะคะแล้วก็คณะผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมฟังนโยบายโดยคุณไพรินทร์ค่ะกล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่าสิ่งที่ตนต้องการให้บขส.เร่งดำเนินการก็คือการย้ายสถานีรถโดยสารจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือว่าหมอชิด2ที่ตั้งอยู่บนถนนกำแพงเพชร2แขวงจตุจักรเขตจตุจักรรถติดจังมากซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.ที่ต้องการพื้นที่คืนในการนำไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นเอาไปให้เช่าเปิดแผงอะไรเงี้ยให้ผมสร้างบ้านเหรอว้ายนะคะก็อยากจะให้ย้ายไปยังหมอชิดเก่าซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นศูนย์บำรุงรถไฟฟ้า BTS ค่ะคือเอาพูดง่ายๆก็คือพอย้ายไปปุ๊บก็จะย้ายกลับไปที่เดิมงงไปหมดเพื่องงมากเลยงงอยู่นะฮะอ่ะเขาบอกเขาต้องการเร่งย้ายให้เร็วที่สุดนะฮะจากเดิมเนี่ยกำหนดให้ย้ายภายใน6ปีโดยให้เชื่อมกับเส้นทางรางด้วยนะครับเพื่อให้ผู้โดยสารนั้นได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางแบบไร้รอยต่อท่อเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยโอ้ยไม่ใช่แอร์พอร์ตลิงก์ไงล่ะเออซึ่งอาจเป็นไปได้นะครับว่าการย้ายสถานีโดยสารครั้งนี้นะครับจะไม่จำเป็นต้องมีสถานีกลางที่ใช้พื้นที่กว้างๆเพราะบอกว่าสิ้นเปลืองแต่จะใช้วิธีการจอดรถอยู่ที่นึงแล้วให้พนักงานเนี่ยขับรถขับไปรอผู้โดยสารที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าต่างๆเลยแล้วกันโดยเฉพาะพื้นที่ในเมืองใหญ่ที่ดินเนี่ยมีราคาแพงซึ่งเป็นแนวคิดจากการที่ตัวเองเนี่ยได้ไปเป็นศึกษาอยู่ใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นที่มีการใช้ประโยชน์จากการเดินนะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ญี่ปุ่นนะโทษนะฮะตอนนี้อากาศมันต่างกันไหมคะตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยฮอกไกโดติดลบครับผมครับผมประเทศไทยยังไงคะประเทศไทยหน้าหนาวตอนนี้ครับ30องศาค่ะเมื่อวาน36ครับผมเต่าแตกกันไปมันเหมือนกันมากเลยค่ะประเทศไทยและญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ข่าวนะครับอ๋อโทษค่ะเขาเรียกว่าเราต้องสื่อข่าวแบบไม่ใส่อะไรลงไปเออนี่อินเนอร์ชัดๆไม่ได้นะคะครับผมนอกจากนี้ค่ะจากการที่ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินการของบขส.ในภาพรวมรู้สึกพอใจในการปฏิบัติงานของบขส.ค่ะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงไม่มีครับยกเว้นแดดนี่แหละค่ะโดยตนได้นโยบายว่าบขส.ต้องเน้นพัฒนาคุณภาพในทุกด้านทั้งการให้บริการความสะดวกปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลักครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะคะประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของสายการบินต้นทุนต่ำหรือว่าพวก low cost airline ที่มีความหลากหลายในเส้นทางบินนะคะก็ถือว่าเป็นความท้าทายของบขส.แต่ก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าบขส.จะปรับตัวและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ค่ะนอกจากนี้ครับคุณนายเจรศักดิ์เนี่ยก็ได้บอกว่านะปีหน้านะบขส.เนี่ยมีเป้าหมายจะทำรายได้ให้ได้กว่า 4,000 ล้านบาทกำไร120ล้านบาทนะโดยจะเน้นการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า IT ปรับปรุงสถานีขนส่งให้เป็น Smart Station พัฒนาระบบการติดตามรถโดยสารห้องควบคุมการเดินรถต่างๆรวมทั้งการหารายได้จากการเดินรถการขนส่งพัสดุด้วยนะและก็ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพของการบริการทั้งเรื่องความปลอดภัยสะดวกสะอาดต่อไปอีกครับอ่ะก็ต้องดูกันไปว่ามันจะเป็นอย่างไรนะขอขอบคุณข้อมูลด้วยจากข่าวสด .co.th ค่ะด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ